ในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อคุณต้องการที่จะเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำหรือระบบกรองน้ำสิ่งที่จะต้องพิจารณามีอะไรบ้างเพื่อการเลือกใช้สารกรองได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดโดยที่เราจะเน้นถึงเครื่องกรองน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเป็นหลักสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือน้ำที่ต้องการกรองมีลักษณะเช่นใดหรือต้องการกรองสิ่งปนเปื้อนชนิดใดออกในเบื้องต้นอย่างที่ทราบกันว่าน้ำถูกเรียกว่าเป็น universal solventหรือตัวทำละลายสากลหรือตัวทำละลายครอบจักรวาลเนื่องจากน้ำสามารถละลายสารต่างๆมากกว่าตัวทำละลายอื่นๆดังนั้นทำให้ในน้ำมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากมายโดยที่น้ำบริสุทธิ์นั้นจะต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีรสเราจะแบ่งสิ่งเจือปนหรือสิ่งปนเปื้อนในน้ำออกเป็น3ประเภทด้วยกันดังนี้1. อนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรืออนุภาคที่ไม่ละลายน้ำ 2. อนุภาคที่สามารถละลายน้ำได้ 3. จุลินทรีย์แหล่งของน้ำที่นำมากรองแบ่งออกเป็น3แหล่งใหญ่ๆด้วยกันคือน้ำประปาน้ำผิวดินเช่นบ่อสระแม่น้ำและ3น้ำใต้ดินเช่นน้ำบาดาลเป็นต้นแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้หรือนำมากรองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่จะสามารถบอกคุณภาพน้ำได้คร่าวๆอย่างเช่นถ้าน้ำที่นำมากรองเป็นน้ำประปาเนื่องจากว่าน้ำประปาที่ผลิตจากการประปามีการบำบัดมาระดับหนึ่งแล้วนอกจากว่าจะมีการรั่วของท่อส่งน้ำหรือมีสิ่งสกปรกที่อาจจะสะสมอยู่ในท่อส่งที่อาจจะหลุดติดมาไส้กรองที่จะต้องใช้อาจจะมีแค่การใช้ไส้กรองหยาบเช่นไส้กรองPPเพื่อลดสารแขวนลอยที่อาจจะหลุดติดมาตามด้วยไส้กรองคาร์บอนเพื่อขจัดสีกลิ่นรสในน้ำหรือคลอรีนที่อาจจะหลงเหลือมาจากการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนในขบวนการฆ่าเชื้อโรคและถ้าต้องการนำน้ำนั้นมาบริโภคอาจจะเพิ่มขบวนการฆ่าเชื้ออีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นโดยการต้มหรือการใช้หลอด UV เป็นต้นในส่วนของโลหะหนักและสารพิษต่างๆที่อาจจะปนเปื้อนในน้ำประปามีความเป็นไปได้ที่ต่ำมากแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็แล้วแต่ผู้ใช้น้ำทุกท่านจะพิจารณาเป็นกรณีไปแต่ในกรณีที่น้ำเป็นน้ำกระด้างอาจจะต้องมีสารกรองเรซินเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นตอนหลังจากกรองคาร์บอนเพื่อลดความกระด้างของน้ำน้ำกระด้างคือน้ำที่ไม่เกิดฟองกับสบู่หรือเกิดฟองสบู่น้อยน้ำที่มีความกระด้างสูงนอกจากทำให้เปลืองสบู่หรือผงซักฟอกในการซักล้างแล้วยังก่อให้เกิดตะกรันในท่อในหม้อหรือกาต้มน้ำและมีรสเปื่อนเมื่อดื่มสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำกระด้างคือในน้ำมีเกลือคาร์บอเนตเกลือคลอไรด์และเกลือซัลเฟตของโลหะบางชนิดละลายอยู่เช่นแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแคลเซียมคลอไรด์แคลเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแมกนีเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมซัลเฟตเป็นต้นซึ่งในน้ำอ่อนจะมีปริมาณสารเหล่านี้น้อยกว่าในน้ำกระด้างน้ำกระด้างจะแบ่งออกเป็น2ประเภทโดยอาศัยสารที่เจือปนเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งได้แก่ 1. น้ำกระด้างชั่วคราวหมายถึงน้ำกระด้างที่มีแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเมื่อสารทั้งสองชนิดนี้ได้รับความร้อนจะตกตะกอนและได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกไป 2. น้ำกระด้างถาวรหมายถึงน้ำกระด้างที่มีสารต่อไปนี้เจือปนอยู่คือแคลเซียมคลอไรด์แคลเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมคลอไรด์และแมกนีเซียมซัลเฟตเป็นต้นซึ่งน้ำกระด้างถาวรไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการต้มแต่สามารถแก้ไขด้วยการใช้สารกรองเรซินเป็นต้นน้ำบาดาลหรือน้ำประปาที่นำน้ำบาดาลมาผลิตส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องน้ำกระด้างเนื่องจากน้ำบาดาลมีแร่ธาตุต่างๆละลายอยู่มากโดยเฉพาะแคลเซียมและแมกนีเซียมส่วนน้ำจากแหล่งอื่นเช่นน้ำผิวดินไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมของพื้นที่และถ้าแหล่งน้ำนั้นเป็นน้ำผิวดินโดยตรงเช่นบ่อสระแม่น้ำน้ำจากแหล่งนี้ปัญหาส่วนใหญ่จะมีแค่เรื่องสารแขวนลอยในน้ำและเชื้อจุลินทรีย์
หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องสีและกลิ่นบ้างถ้านำน้ำมาใช้ตรงๆอาจจะต้องมีการบำบัดหลายขั้นตอนสักหน่อยเช่นอาจจะเริ่มด้วยการตกตะกอนโดยอาจจะมีหรือไม่มีสารเคมีเช่นสารส้มหรือแพ็กมาช่วยก็ได้แล้วตามด้วยการกรองหยาบด้วยทรายหรือแอนทราไซต์หรือไส้กรองพีพีจากนั้นก็ตามด้วยสารกรองคาร์บอนเพื่อลดสีกลิ่นรสถ้าต้องการนำน้ำนี้ไปใช้ดื่มหรือทำอาหารต้องตามด้วยขั้นตอนการฆ่าเชื้ออีกหนึ่งขั้นตอนซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นการเติมสารฆ่าเชื้อเช่นคลอรีนหรือการต้มหรือการใช้หลอด UV การใช้โอโซนเป็นต้นถ้านำน้ำบาดาลมาใช้ปัญหาของน้ำบาดาลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสารปนเปื้อนที่ละลายได้ในน้ำเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสเป็นต้นการกรองหรือการบำบัดน้ำประเภทนี้เพื่อนำมาใช้งานอาจจะเริ่มที่สารกรองละเอียดถ้าน้ำมีสนิมเหล็กหรือมีแมงกานีสซึ่งจริงๆแล้วมีหลายวิธีในการกำจัดเช่นการเติมอากาศการเติมคลอรีนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีตระกูลแมงกานีสเช่นแมงกานีสแซนแมงกานีซีโอไลท์ไพโรลูไซด์เป็นต้นและถ้าน้ำนั้นเป็นน้ำกระด้างเราสามารถกำจัดความกระด้างได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดของความกระด้างและความเหมาะสมต่างๆเช่นการต้มการใช้ปูนขาวหรือการใช้สารกรองเรซินชนิดที่ใช้สำหรับการทำน้ำอ่อนโดยเฉพาะเป็นต้นจากนั้นอาจจะตามด้วยสารกรองละเอียดอีกทีถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้มีตะกอนหรือสารแขวนลอยเกิดขึ้นถ้าจะนำน้ำนี้ไปใช้ในการดื่มหรือทำอาหารจะต้องเพิ่มขั้นตอนการฆ่าเชื้อเหมือนที่เคยพูดไว้ข้างต้นทีนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของไส้กรองหรือสารกรองแต่ละชนิดกันเริ่มต้นจากการกำจัดสารปนเปื้อนชนิดแรกคือสารปนเปื้อนที่เป็นอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรืออนุภาคที่ไม่ละลายน้ำจะกำจัดโดยวิธีการตกตะกอนแล้วแยกตะกอนนั้นออกจากน้ำหรือกรองผ่านไส้กรองหรือสารกรองแบบต่างๆดังต่อไปนี้เริ่มจากการกรองหยาบเช่นการใช้กรวดหรือทรายขนาดต่างๆหรือแอนทราไซต์ซึ่งวิธีนี้ปกติจะไม่ถูกใช้กับสารกรองในครัวเรือนเนื่องจากโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่จะใช้น้ำประปาซึ่งน้ำค่อนข้างใสอยู่แล้วแต่จะถูกใช้กับระบบกรองน้ำที่เอาน้ำดิบหรือน้ำผิวดินมาใช้ประโยชน์หรือระบบกรองน้ำในสเกลที่ใหญ่หน่อยเช่นระบบประปาเป็นต้นทรายกับสารกรองแอนทราไซต์ทำหน้าที่เดียวกันคือกรองตะกอนขนาดใหญ่แอนทราไซต์เป็นถ่านหินชนิดหนึ่งมีลักษณะดำเป็นเงามันวาวมากถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการกรองน้ำซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ร่วมกับทรายกรองน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำให้สูงขึ้นสารกรองน้ำแอนทราไซต์มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการดังนี้คือ 1. ดักจับสารแขวนลอยต่างๆไว้ที่บริเวณภายนอกของตัวสารและมีช่องว่างสามารถกักเก็บสารแขวนลอยได้ในปริมาณมากและสามารถนำมาล้างเพื่อกลับไปใช้งานได้อีก 2. สามารถดักจับสารแขวนลอยไว้ได้เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับทรายเนื่องจากทรายมีรูปร่างทางกายภาพเหมือนกันหมดและมีน้ำหนักมากเมื่อมีการใช้กรองน้ำนานๆตะกอนจะสะสมจับตัวกันพอกหนามากขึ้นทำให้น้ำซึมผ่านได้น้อยลงทุกทีซึ่งเมื่อต้องการแบ็กวอชจะต้องใช้พลังงานสูงมากเมื่อเทียบกับการใช้แอนทราไซต์ซึ่งเบากว่า 3. สามารถกรองน้ำได้จนถึงขั้นที่อยู่ลึกลงไปเนื่องจากรูปร่างของเม็ดแอนทราไซต์มีลักษณะแตกต่างกันไปไม่เป็นแบบพิมพ์เดียวกันและมีน้ำหนักเบาชั้นของแอนทราไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองน้ำจึงไม่เกาะจับตัวกันแน่นมากจึงเปิดช่องว่างให้น้ำซึมผ่านลงไปยังชั้นกรองน้ำซึ่งอยู่ชั้นล่างโดยง่ายดังนั้นจึงสามารถจะกรองน้ำให้ใสสะอาดได้ในภายในเวลาอันรวดเร็ว 4. มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีในอัตราสูงมาดูสารกรองหรือไส้กรองชนิดต่อไปที่เรียกว่า sediment filter ทำหน้าที่ในการกรองอนุภาคที่ไม่ละลายน้ำเช่นตะกอนหรือสารแขวนลอยต่างๆและยังเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้ขั้นตอนต่อมาเช่นขั้นตอนกรองคาร์บอนขั้นตอนการกรองระบบ RO หรือขั้นตอนการใช้ UV
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในท้องตลาดมีเซดิเมนต์ฟิลเตอร์จำหน่ายอยู่หลายรูปแบบด้วยกันเริ่มจากการพรีฟิลเตอร์คือการกรองตะกอนขนาดใหญ่โดยการใช้ไส้กรองแบบตาข่ายซึ่งสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายจากนั้นตามด้วยเซดิเมนต์ฟิลเตอร์ที่สามารถกรองได้ละเอียดขึ้นไปอีกซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันเช่นเมลโบนหรือสปันไทฟิลเตอร์หรือเรานิยมเรียกว่าไส้กรอง PP ลีเตทไทหรือไส้กรองแบบจีบและสตริงวาวไทหรือไส้กรองแบบเชือกพันซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อด้วยต่างกันไปมาดูตัวอย่างการผลิตฟิลเตอร์ชนิดเมลโบนกันเริ่มจากการเอาเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนมาหลอมแล้วเป่าออกมาเป็นเส้นใยจากนั้นก็ขึ้นรูปเป็นแท่งทรงกระบอกกลวงวัตถุประสงค์หลักๆของไส้กรองประเภทเซดิเมนต์ฟิลเตอร์คือกรองสารแขวนลอยหรือความขุ่นในน้ำซึ่งสามารถกรองสารแขวนลอยได้ตั้งแต่ขนาด1ไมครอนหรือน้อยกว่าถึง50ไมครอนในท้องตลาดส่วนใหญ่ที่มีขายคือ1ไมครอน5ไมครอนและ10ไมครอนซึ่งก็แล้วแต่ความต้องการหรือสภาพน้ำที่จะนำมากรองแต่โดยส่วนใหญ่จะใช้ขนาด5ไมครอนเนื่องจากว่าขนาดนี้เพียงพอแล้วที่น้ำที่ผ่านจะสามารถนำไปผ่านระบบการกรองแบบ RO หรือไปผ่านหลอด UV ได้โดยที่ความหมายของไส้กรอง5ไมครอนหมายถึงอนุภาคที่ขนาด5หรือมากกว่า5ไมครอนจะไม่สามารถผ่านไส้กรองชนิดนี้ได้โดยที่ไส้กรองที่ยิ่งกรองได้ละเอียดมากๆยิ่งต้องการแรงดันสูงขึ้นและตันเร็วข้อดีของไส้กรองชนิดนี้คือราคาไม่แพงมากสามารถล้างทำความสะอาดได้ระดับหนึ่งแต่อายุการใช้งานอาจไม่นานมากนักเนื่องจากอาจจะมีสิ่งสกปรกบางส่วนที่ฝังอยู่ในฟิลเตอร์และอาจจะเกิดการสะสมและเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้วิธีที่จะดูว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็คือแรงดันน้ำลดลงหมายถึงว่าเมื่อเปิดน้ำเท่าเดิมแต่ปริมาณน้ำขาออกที่ได้น้อยลงมากถึงแม้ว่าได้ถอดล้างไปบ้างแล้วปริมาณน้ำขาออกยังไม่เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าไส้กรองตันแล้วได้เวลาเปลี่ยนไส้กรองแล้วเมื่อเรากรองอนุภาคต่างๆในน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาคที่ทำให้เกิดความขุ่นไประดับหนึ่งแล้วจากนี้จะเป็นการกรองที่ละเอียดขึ้นในระดับของอนุภาคที่มองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นหรือไม่เห็นเลยเช่นจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหรือสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำซึ่งจะเป็นการกรองผ่านเยื่อกรองหรือเมมเบรนชนิดต่างๆซึ่งก่อนที่จะไปดูการกรองโดยใช้เมมเบรนชนิดต่างๆเรามาดูขนาดของอนุภาคหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่อาจจะเจอปนอยู่ในน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลินทรีย์ก่อโรคเช่นสตาฟิโลคอกคัสออเรียสเป็นต้นเพื่อที่จะได้เห็นภาพก่อนว่าถ้าเราต้องการกำจัดสิ่งปนเปื้อนโดยเฉพาะจุลินทรีย์ชนิดต่างๆด้วยวิธีการกรองเราจะต้องใช้เมมเบรนที่มีขนาดรูรุนเท่าไหร่ถึงจะสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนชนิดนั้นๆได้กระบวนการกรองของเหลวหรือสารละลายผ่านเมมเบรนจะอาศัยแรงดันจากภายนอกผลักดันให้ของเหลวไหลผ่านเมมเบรนเข้าไปได้ส่วนที่ถูกกักไว้โดยเมมเบรนหรือส่วนที่ไม่ผ่านเมมเบรนจะเรียกว่ารีเทนเทตหรือคอนเซนเทรตส่วนของสารที่ผ่านเมมเบรนได้จะเรียกว่าเพอร์มิเอตดังนั้นในกรณีที่เรานำมาใช้ในการกรองน้ำสิ่งที่เราต้องการคือเพอร์มิเอตส่วนสิ่งที่ไม่ผ่านเมมเบรนก็จะต้องเรนทิ้งไปกระบวนการกรองด้วยเมมเบรนมีระดับการกรองแตกต่างกันตามความละเอียดของเยื่อเมมเบรนได้แก่อย่างแรกเลยคือไมโครฟิลเทรชันหรือ MF เป็นการกรองด้วยใช้เยื่อสังเคราะห์ชนิดไมโครฟิลเทรชันเมมเบรนและใช้แรงดันประมาณ 0.2 ถึง 5 บาร์ในการผลักดันของเหลวให้ไหลผ่านเยื่อกรองเพื่อแยกอนุภาคที่มีขนาด 10 ถึง 0.1 ไมครอนออกจากน้ำเช่นเซลล์ของแบคทีเรียโมเลกุลของไขมันสารแขวนลอยหรือพวกความขุ่นต่างๆส่วนโมเลกุลของแร่ธาตุรวมทั้งโมเลกุลของโปรตีนจะผ่านได้บางส่วนไมโครฟิลเทรชันจะใช้เพื่อเป็นการกรองเบื้องต้นเพื่อแยกตะกอนขนาดใหญ่บางส่วนออกก่อนผ่านไปกรองระดับที่ละเอียดกว่าเช่นอัลตราฟิลเทรชันซึ่งเป็นการกรองโดยใช้เยื่อชนิดอัลตราฟิลเทรชันเมมเบรนและใช้แรงดันประมาณ 1-10 บาร์ในการผลักดันของเหลวให้ไหลผ่านเยื่อกรองเพื่อแยกอนุภาคที่มีขนาด 0.1-0.01 ไมครอนออกจากน้ำ
เมมเบรนชนิดนี้สามารถจับสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เป็นของแข็งหรือที่ไม่สามารถละลายในน้ำได้ทั้งหมดรวมทั้งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆรวมถึงไวรัสด้วยโดยที่สิ่งที่สามารถผ่านอัลตราฟิลเทรชันเมมเบรนไปได้ก็จะเป็นสารที่ละลายน้ำได้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามอิออนที่มีวาเลนต์เดียวเช่นโซเดียมหรือโพแทสเซียมและอิออนที่มีวาเลนต์มากกว่า1เช่นแคลเซียมหรือแมกนีเซียมจะยังสามารถผ่านไปได้บางส่วนอัลตราฟิลเทรชันมีหลักการคล้ายระบบ RO แต่ต่างกันที่ใช้กรองอนุภาคที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าและใช้แรงดันที่ต่ำกว่าส่วนการกรองด้วยเมมเบรนที่มีความละเอียดมากขึ้นไปอีกในระดับถัดไปเรียกว่านาโนฟิลเทรชันซึ่งเป็นการกรองโดยใช้เยื่อชนิดนาโนฟิลเทรชันเมมเบรนและใช้แรงดันประมาณ 5-10 บาร์ในการผลักดันของเหลวให้ไหลผ่านเยื่อกรองเพื่อแยกอนุภาคที่มีขนาด 0.01 ถึง 0.001 ไมครอนออกจากน้ำโดยสิ่งที่จะสามารถผ่านเมมเบรนชนิดนี้ไปได้นอกจากน้ำบริสุทธิ์แล้วยังมีอิออนชนิดที่มีวาเลนต์เดียวเช่นโซเดียมหรือโพแทสเซียมเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถผ่านไปได้บางส่วนมาถึงการกรองโดยการใช้ระบบการกรองและเยื่อกรองที่ละเอียดที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือระบบกรองแบบ Reverse Osmosis หรือ Osmosis ผันกลับหรือย้อนกลับหรือ RO ซึ่งเป็นการกรองโดยใช้เยื่อชนิด RO Membrane และใช้แรงดันประมาณ 10-150 บาร์ในการผลักดันของเหลวให้ไหลผ่านเยื่อกรองเพื่อแยกอนุภาคที่มีขนาด 0.001 ถึง 0.0001 ไมครอนออกจากน้ำโดยสิ่งที่จะสามารถผ่านเมมเบรนชนิดนี้ไปได้จะมีแค่น้ำบริสุทธิ์เท่านั้นหลักการของระบบ RO เป็นการกรองผ่านเมมเบรนโดยการให้แรงดันที่สูงกว่าแรงดันออสโมติกโดยที่แรงดันออสโมติกคือแรงดันที่เกิดขึ้นในการออสโมซิสเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายผ่านเมมเบรนหรือหมายถึงการทำให้โมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าผ่านเยื่อกรองไปยังสารละลายที่เจือจางกว่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับของกระบวนการออสโมซิสตามธรรมชาติซึ่งโมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อกรองจากความเข้มข้นน้อยกว่าไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าจากที่ว่ามาทั้งหมดการกรองด้วยเมมเบรนแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันการกรองที่ละเอียดขึ้นจะได้ประโยชน์ในแง่ความบริสุทธิ์ของน้ำแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นและการดูแลรักษาก็มากขึ้นตามไปด้วยการพรีทรีทเมนต์ก่อนเข้าระบบกรองด้วยเมมเบรนสำคัญมากที่จะช่วยรักษาสภาพของเมมเบรนไว้ให้ได้นานที่สุดเพราะเมมเบรนแต่ละชนิดราคาค่อนข้างแพงและยิ่งเมมเบรนที่ละเอียดมากราคาก็จะแพงขึ้นและก็ตันเร็ว